เฮ้ยจักไปไหนอ่ะเพื่อนอ๋อแอบไปเล่นเกมตรงทางหนีไฟน่ะเฮ้ยตรงนั้นมันร้อนนะเรามองเป็นลมแดดนะเพื่อนไม่ได้โดนแดดสักหน่อยจะเป็นลมแดดได้ไงเป็นห่วงไอ้จักมันแฮะไปดูหน่อยดีกว่าไอ้จักเพื่อนฮีทสโตรกหรือที่คนไทยเรียกกันว่าลมแดดชื่อเนี่ยครับมันชวนให้เข้าใจว่ามันคืออาการโดนแดดมากจนเป็นลมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันร้ายแรงกว่านั้นมากครับความหมายจริงๆของฮีทสโตรกเนี่ยก็คือภาวะฉุกเฉินจากร่างกายที่มีความร้อนสูงเกินไปโดยมันจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า40ขึ้นไปนะครับฉันเพิ่ง20กว่ายังไม่40เลยกูหมายถึงอุณหภูมิไม่ใช่อายุนี่หมายความว่าไม่จำเป็นต้องไปโดนแดดก็ได้นะครับเพราะหากเราใช้แรงกายหรือออกกำลังในที่ที่ร้อนมากๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดฮีทสโตรกได้เช่นกันและหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีก็อาจถึงขั้นพิการหรือว่าตายได้เลยนะครับวันนี้ผมนายวิทูลจึงจะให้ประจักษ์เป็นผู้สาธิตอาการให้พวกเราดูกันครับโอเคถ้ากดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยก็ไปกันต่อได้เลยโอเค1ครับอาการของฮีทสโตรกอาการของฮีทสโตรกนะครับคืออุณหภูมิภายในเนี่ยสูงกว่า40องศาซึ่งเราจะสามารถทราบได้จากผิวหนังที่ร้อนและก็แดงกล่ำผู้ป่วยเนี่ยอาจมีอาการซึมสับสนปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงหมดสติได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือเหงื่อครับเพราะเหงื่อเนี่ยคือสิ่งที่ร่างกายขับออกมาเพื่อระบายความร้อนผู้ที่เป็นลมแดดจากการออกกำลังกายมักจะมีเหงื่อมากในขณะที่ผู้ที่เป็นลมแดดจากการสะสมความร้อนมากเกินไปก็มักจะไม่มีเหงื่อซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายกว่ามากนะครับมาสู่ข้อที่2ครับการปฐมพยาบาลผู้เป็นฮีทสโตรกมันมีหัวใจสำคัญครับอยู่ที่การลดความร้อนนั่นเองอย่างแรกที่คุณควรทำครับคือพาผู้ป่วยเข้าที่ร่มเปิดพัดลมแล้วก็คลายเสื้อผ้าออกครับไอ้ทูลแกคิดอะไรอยู่นะเฮ้ยไม่นี่ครับพี่คะหนูว่าผ้าชุบน้ำเย็นมาให้โอ้ดีเลยหายร้อนไวแน่ๆเดี๋ยวก่อนโดยปกติครับทุกคนจะคิดว่าการใช้น้ำเย็นจัดเข้ารูปนะครับจะคลายความร้อนได้ไวแต่ทั้งที่ดีนะเราควรใช้น้ำอุณหภูมิปกติดีกว่าเพราะน้ำที่เย็นจัดจะส่งผลให้หลอดเลือดหดตัวลงซึ่งทำให้การระบายความร้อนยากขึ้นไปอีกโอ้ลึกซึ้งอ่ะและเมื่อปฐมพยาบาลแล้วก็ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปด้วยนะครับฮีทสโตรกเนี่ยเป็นอาการที่อันตรายกว่าที่คิดนะเพราะงั้นเนี่ยเรามาหาวิธีป้องกันกันแต่เนิ่นๆดีกว่าเรามาดูกันก่อนว่าใครที่มีความเสี่ยงกับการเป็นฮีทสโตรกบ้างคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับ1คือคนที่อายุน้อยหรือผู้สูงอายุครับ2คือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดภาวะอ้วน3ผู้ที่ใช้ยาเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือโรคทางจิตเวชอยู่กลุ่มเหล่านี้ครับต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับการป้องกันเนี่ยครับในหน้าร้อนแบบนี้ทุกคนควรจะสวมเสื้อผ้าที่โปร่งระบายอากาศได้ดีใส่แว่นดำหรือหมวกแล้วก็ใช้ครีมกันแดดดื่มน้ำให้เพียงพอเลี่ยงการออกกำลังกายในที่อากาศร้อนแล้วก็อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าหน้าร้อนปีนี้ของไทยเนี่ยมันมีข่าวว่าอุณหภูมิจะสูงได้ถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากฝากขอสารภาพตอนเรื่องฮีทสโตรกเอาไว้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ปลอดภัยจากโรคนี้กันเป็นห่วงนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ตัวเองรักกันนะครับจะได้รอดจากหน้าร้อนนี้ไปได้นะครับสวัสดีครับ